ประสบการณ์ของหลวงตาครั้งหนึ่งตอนที่สมัยหลวงตามาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่ทาจารุตโมวัดธรรมสมมืดที่ปักช่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยสงฆ์ตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่กุฏิของท่านที่เชิงเขากุฏิไม้ที่เชิงเขาหลวงตาปฏิบัติอยู่บนโบสถ์ที่บนยอดเขาขณะนั้นไม่ทราบว่าจิตใจมันเป็นยังไงมันบ่นว้าวเราว่ามันคงเหมือนคนเป็นโรคไวทองมันอยู่ๆมันคลุ้มคลั่งอะไรเฉยๆโดยที่ไม่มีสาเหตุอ่ะมันว้าวุ่นไปหมดเลยอ่ะแล้วก็นั่งอยู่ในโบสถ์คนเดียวด้วยนะมันว้าวุ่นไปหมดเลยอะไรก็ไม่ทราบมันปั่นป่วนมันแล้วก็เลยเข้าใจว่ามันเหมือนคนเป็นโรคไวทองเราก็ไม่เข้าใจผู้ชายมีแบบว่าโรคไวทองกับหมอมีเหรอว่าผู้ชายก็เป็นโรคไวทองด้วยเหรอไอ้สงสัยลุงตาก็เป็นโรคไวทองไหมสมัยนั้นเนี่ยไปปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่แล้วมันว้าวอะไรมันก็ไม่รู้อยู่ๆไม่ทราบสาเหตุหลวงตาก็พยายามไปตะคุบมันเหมือนกับว่าพยายามจะไปตะคุบมันให้มันหยุดให้ได้มันเหมือนกับว่าลมพายุที่มันพัดเอาข้าวของก็จะกระจายเต็มบ้านน่ะพยายามจะไปตะคุบไปปิดไปเก็บไปจับไปเอาอะไรมาปิดอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อจะให้มันทันกับที่มันกระจายไปทั่วเนี่ยเหมือนกับมันว้าวุ่นไปหมดเลยว้าละล้าละลังในจิตใจว้าวุ่นไปหมดเลยพยายามจะไปไล่ตะคุบไออาการของจิตที่มันว้าวเหมือนคนเป็นโรคไวทองแล้วบังเอิญขนาดนั้นเนี่ยลมพายุก็มาจริงๆซะอีกอุกพัดตอนนี้พัดก็หน้าต่างกระจกโบสถ์อ่ะเขาเปิดทิ้งไว้เราก็ลืมดูคือเขามีหน้าต่างไม้แล้วหน้าต่างกระจกมาปิดอีกชั้นนึงเวลาเปิดหน้าต่างไม้ของโบสถ์ไปอ่ะแล้วก็จะมีกระจกเปิดหน้าต่างกระจกอีกบานนึงตัวนี้หน้าต่างกระจกวิโก้อ่ะมันเปิดออกไปอย่างเงี้ยเปิดผักออกไปอ่ะ2บานเวลาโดนพายุเนี่ยมันเหมือนลมพายุพัดมาเลยจริงๆอ่ะโอ้โหแบบว่าวิโก้มันจะเอาไม่อยู่มันตีบึ๊บเราก็กังวลว่าหน้าต่างกระจกมันจะแตกหมดกลัววิโก้จะต้านไม่อยู่แต่ข้างในใจอ่ะเราก็รีบตะคุบกับอาการของใจที่มันว่ามันจะคุบไม่เสร็จเลยแล้วยังจะลุกไปปิดหน้าต่างโบสถ์มันมีตั้งไม่รู้กี่บานเต็มไปหมดเลยมันเลยยิ่งโอ้โหละลังว่าทั้งภายในและภายนอกเหมือนจะโอ้โหปั่นป่วนหมดเลยตอนนั้นน่ะตอนนั้นกำลังทำอะไรไม่ถูกอยู่ปรากฏเป็นธรรมนิมิตปรากฏเป็นหลวงปู่มียานมุนีที่เป็นพ่อแม่ของครูบาอาจารย์หลวงปู่ทาจารุธรรมโมที่เป็นรุ่นแรกอะศิษย์รุ่นแรกเลยของหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นปุริทัตโตท่านก็มาปรากฏฟึบอยู่ที่กลางโบสถ์แล้วก็มือประสานกันไว้ข้างหน้าเดินจงกรมช้าๆแต่ความสงบของท่านภายในเนี่ยกับความที่ท่านมาปรากฏเนี่ยมือของท่านประสานไว้ข้างหน้าผมภาพมีสังฆติภาพไหลงดงามเป็นพระเถระผู้ใหญ่สงบเงียบสงัดในท่ามกลางพายุที่วุ่นวายมันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบจริงๆเลยในท่ามกลางความวุ่นวายแค่นั้นแหละแล้วตาเข้าใจเลยว่าในความวุ่นวายมีความสงบในความวุ่นวายมีความสงบเรากลับไปไล่ดับไล่จับไล่ปรุงแต่งพยายามจะไล่คว้าไล่ตะคุบความวุ่นวายให้มันสงบเราผิดพลาดไปแล้วแท้จริงในความวุ่นวายมีความสงบแค่นั้นเนี่ยใจมันเย็นเหมือนน้ำอมฤตไปถึงก้นบึ้งหัวใจบอกไม่ถูกมันเหงื่อการแตกออกมาเลยขนลุกซาบซ่านปิติอิ่มเอิบใจยังบอกไม่ถูกใจมันเย็นเหมือนน้ำอมฤตในท่ามกลางความวุ่นวายแปลกมากเลยคืออาการของใจเหมือนคนเป็นโรคไวทองไม่อาจทำอะไรใจที่มันสงบและร่มเย็นได้เลยมันไปคนละเรื่องไปเลยไม่มีใครต้องไปทำให้อาการของใจเหมือนที่เป็นโรคไวทองมันสงบแต่แบบนี้ใจสงบแล้วความวุ่นวายของอาการทางใจทั้งหมดทำอะไรใจที่สงบและร่มเย็นไม่ได้อีกแล้วแค่นั้นน่ะใจมันสงบเย็นพายุภายนอกจะพัดหน้าต่างจะแตกยังไงก็ไม่มีปัญหากับใจเลยไม่มีปัญหามันแตกเดี๋ยวก็หาช่างมาซ่อมตัวอะไรคิดไม่เป็นมันแตกเดี๋ยวก็หาช่างมาซ่อมก็ไม่เป็นไรแต่ใจมันสงบมากเลย
พอใจสงบสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยลมพายุก็ค่อยๆดับไปเหมือนมีอะไรบางอย่างจะมาสอนพอใจสงบแล้วลมพายุก็หยุดพัดอาการของใจที่เว้าๆๆเหมือนคนเป็นโรคไวทองก็สงบลงเหลือแต่ใจที่มีความสุขมีความสงบมีความร่มเย็นเหมือนน้ำอมฤตจะลมใจพอทุกอย่างมันจบลงแล้วหลวงตาก็ลงจากเขาอย่างเร็วเลยเพื่อจะไปรายงานให้หลวงปู่ทราบจะไปรายงานหลวงปู่ทราบปลูดลงมาจากเขาพอไปถึงหน้ากุฏิของหลวงปู่นั่นแหละยังไม่ทันจะก้าวขึ้นบันไดเลยหลวงปู่ยกมือขึ้นเหมือนกับห้ามอย่างนี้เลยตวาดกึกก้องเลยว่าอดีตเป็นทำเมาไม่ใช่เหรอน่ะอดีตเป็นทำเมาไม่ใช่เหรอน่ะลงอดีตอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยังไม่ทันจะพูดจะคำไม่ได้เอ่ยอะไรเลยจะไปรายการให้ท่านทราบไปแล้วเนี่ยไม่ทันก้าวขึ้นบันไดเลยท่านยกมือห้ามงี้เลยว่าอดีตเป็นทำเมาไม่เหรอนั่นน่ะลงกับอดีตได้ยังไงน่ะเราในใจก็เมื่อกี้นี่เองอดีตนะนี่ไม่ใช่ว่านานเลยนะเมื่อกี้เองนะนี่ลงมาจากยอดเขาแป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็ท่านดุอ่ะปกติท่านดุก็เลยข้าขึ้นไปก้มกราบขอกมาท่านครับไม่พูดอะไรครับอย่างเดียวนั่นแหละจะไปพูดอะไรได้ค่อยๆครับแล้วก็ถอยหลังคานถอยหลังไม่กล้าจะกลับลำด้วยค่อยๆถอยหลังท่านกวักมือเรียกเข้ามานี้ลงอดีตอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยอดีตเป็นธรรมเมาอนาคตมันเป็นธรรมเมารู้ปัจจุบันละปัจจุบันธรรมะธรรมโมมีแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละหลุดปัจจุบันไม่มีอะไรเป็นธรรมจำไว้นะแล้วก็ครับค่อยๆถอยออกมามานี่โอ้ยโดนก็ไป3ดอกโดนตะตวาดโอ้โหเราเป็นคนสอนทำเขาเนี่ยเราหลงกับอดีตหลงกับอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันล่ะปัจจุบันนี่ไม่ปล่อยวางปัจจุบันเนี่ยไปสอนทำก็ได้ยังไงเด้ออย่างเงี้ยแกเนี่ยหลงอดีตแล้วโอ้ยอดีตนิดเดียวนะก็ยังไม่ยอมเลยแล้วไปท่านพูดเลยท่านรู้หมดเลยหลายครั้งที่คิดอะไรอยู่บนยอดเขาว่าแค่ความคิดเดียวเนี่ยลงมาโดนแล้วตวาดกึกก้องเลยไม่รู้เท่าทันเออไปสอนทำก็ได้ยังไงแบบเนี้ยโอ้ยไม่รอดพ้นเลยแล้วแบบว่าเข็ดเลยอะธรรมะนะมีแต่ปัจจุบันมีแต่ปัจจุบันไม่ยึดติดปัจจุบันไม่หลงปัจจุบันมีแค่นี้เองหลวงตาฮะพวกเราเนี่ยมันจะติดอยู่ว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยแล้วเวลาที่เราทำรูปแบบอะเท่าที่ผ่านมานะฮะเราก็จะแบบเราจะคอยแบบจำสภาวะของที่เราทำมาตลอดอะแต่ที่พอหลวงตาอธิบายเนี่ยเราไปอธิษฐานพอเราตกจากปัจจุบันปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเอาของเก่ามาไปอธิษฐานของเก่ามาไปเอาของเครื่องหน้ามาอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นวิบากของพวกเราอะที่โยมเข้าใจอย่างที่ใช่ไหมคะเพราะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่คิดถึงอนาคตหรือแม้อะไรเนี่ยเท่ากับเราถอนคำนั้นไว้แล้วใช่ไหมคะก็ถอนแล้วก็เห็นง่ายกันแล้วพอมันอยู่กับปัจจุบันไม่หลงอดีตอนาคตมันก็เห็นปัจจุบันนี่แหละว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นความไม่สังขารมันก็เห็นกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยวางกันตรงนี้เนี่ยปัญญามันเพื่อให้รู้แจ้งไม่ใช่ปัญญาเพื่อยึดถือปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นความไม่สังขารสังขารทั้งหมดมันเป็นทุกข์สังขารทั้งหมดอยู่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎใต้ไตรลักษณ์สังขารทั้งหมดมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่าหลงไปเป็นสังขารอย่าไปยึดถือสังขารอย่าหลงไปกับความคิดปรุงแต่งมันเป็นสังขารถ้าเราไม่หลงอดีตไม่หลงอนาคตรู้อยู่มีสติปัญญารู้อยู่เห็นอยู่ในปัจจุบันขณะเราก็จะเห็นสังขารทั้งหมดแล้วก็แยกแยะออกได้ว่านี่คือสังขารแล้วถ้าไม่หลงไปเป็นสังขารความทุกข์ก็ไม่มีกิเลสตัณหาก็ไม่มีถ้าหลงไปเป็นสังขารมันก็หลงเอาสังขารมาคิดมาปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วเอาตัวเราไปยึดถือตัวเราแล้วไปยึดถือคนอื่นมันก็เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นความทุกข์ทั้งมวลมันก็เห็นสังขารด้วยสติปัญญาของเจ้าตัวเนี่ยสังเกตเห็นว่าอะไรเป็นสังขารแล้วก็ปล่อยวางสังขารจนหมดสิ้นเมื่อปล่อยวางสังขารทั้งหมดที่จิตใจก็จะสงบคำว่าปล่อยวางสังขารก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่น้ำในขวดเนี่ย
เมื่อมันกระเพื่อมขึ้นมามันมีอาการยังไงเข้ามาพอมันขึ้นมาทุกขณะกระทบในปัจจุบันก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นมันกระทบแล้วกระเพื่อมแล้วก็ปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นก็คือเหมือนกับเราวางขวดน้ำไปกระเพื่อมแล้วมันกระทบยังไงน้ำในขวดมันกระเพื่อมแล้วก็ปล่อยวางมันลงไปกับพื้นปล่อยวางให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นคืออย่างที่มันกระเพื่อมนั่นแหละมันกระเพื่อมยังไงก็กระเพื่อมอย่างนั้นแหละจะกระเพื่อมเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนะกุศลก็ปล่อยให้มันก็กระเพื่อมไปอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่ช้าหรอกไอ้ที่กระเพื่อมอ่ะมันมีอารมณ์มีความทุกข์สูงปานใดมันก็จะค่อยๆสงบตัวลงเองโดยกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าพยายามไปทำอะไรกับมันถ้าเราเห็นอย่างนี้ในปัจจุบันขณะก็จะไม่แตะไม่ต้องไม่ยุ่งไม่วุ่นวายกับอะไรใจก็เป็นความสงบเย็นเหมือนน้ำอมฤต